จำนวนแซมเปิลไซส์อ่ะมันครอบคลุมโอเคป่ะผมไม่ได้บอกว่าจำนวนเยอะนะครอบคลุมโอเคครอบคลุมทุกซีนาริโอที่มันเกิดอันเนี้ยข้อมูลจะน่าเชื่อถือไม่ต้องเยอะก็ได้นะเยอะบางครั้งเนี่ยเอาข้อมูลผิดเอาขยะมาวิเคราะห์แบบ10เทราไบต์อย่างเงี้ยเป็นข้อมูลขยะทั้งนั้นอ่ะเอามาวิเคราะห์ไม่ได้ขอโทษนะหยาบๆนะไม่ได้หาอะไรเลยนะไม่ได้หาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และครอบคลุมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะวิเคราะห์โดยใช้สถิตินะก็ไปเรียนสถิติมาเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ท่านสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะศิลปะล้วนๆครับอ้าวทำไมผมพูดอย่างนั้นอ่ะแน่นอนครับการไปสื่อสารให้คนเขารับทราบแล้วเข้าใจเนี่ยมันเป็นศิลปะเราจะไปบอกเขายังไงดีว่าสาเหตุมันคืออะไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนอ่ะต้องระมัดระวังจะไปบอกว่าพี่อ่ะคือตัวปัญหาโอ้โหถามว่าพูดแบบนี้ต่อยกันเลยดีกว่าใช่ไหมเราต้องหลีกเลี่ยงนะคำพูดคำจาที่มันชวนทะเลาะมันทำให้คนกิลตี้อ่ะทำให้คนรู้สึกด้อยค่าทำให้คนรู้สึกแบบตัวเองไม่มีคุณค่าคำพูดอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะห้ามพูดเข้าใจไหมห้ามพูดที่จะไปบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นไม่ดีคนนี้ห่วยคนนั้นไม่เก่งคำพูดอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรจะพูดเลยด้วยซ้ำนะแต่ถ้าพูดกันเองอ่ะได้พูดแบบเขาเรียกว่าวิเคราะห์แบบเขาเรียกว่าระหว่างที่เราแชร์กันในทีมหาโซลูชันในการที่เราจะไปให้ได้เนี่ยเราพูดกันในทีมเรื่องสกิลบุคคลเรื่องอะไรเงี้ยได้แต่พอออกไปสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องนะเรามาระวังนิดนึงนะการไปบอกว่าใครเก่งไม่เก่งดีไม่ดีอะไรพวกเนี้ยนะไม่ต้องใครอ่ะผมเนี่ยประสบการณ์ตรงนะลองมาแล้วเจอเองเจ็บเองโดนเองเรียนรู้เองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะอย่าเป็นคนแบบเป็นนักวิเคราะห์อย่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีแต่จะต้องเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสามารถพูดข้อมูลที่มันกระเทือนใจคนปรับเปลี่ยนวิธีการพูดให้ได้จากทำให้คนรู้สึกด้อยค่าเปลี่ยนวิธีพูดอาจจะทำให้คนเกิดความฮึกเหิมย้ำฮึกเหิมเลยนะรู้สึกคุณค่าในตัวเขาให้ได้นะครับอันนี้เป็นศิลปะผมไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ต้องลองผิดลองถูกลองปรับจูนสไตล์คำพูดนะครับที่เราอ่ะพอจะพูดได้ที่มันไม่หนีความเป็นตัวตนของเราจนเกินไปนะครับบางครั้งถ้าพูดดีพูดแบบโอเวอร์ไปอ่ะมันก็ดูแบบดูเฟกอ่ะโอเคป่ะถ้าดูแบบดูเวิร์ดเวิร์ดดูเยอะไปมันก็ดูเฟกอ่ะมันก็เอาพอดีพองามอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารพวกเนี้ยมันก็ต้องมันเป็นทักษะนะหาอ่านหนังสือก็อ่านไปดิอ่านจบ 5,000 เล่มเลยอ่ะผมให้จบ 5,000 เล่มอ่ะแต่พูดจาห่วยแตกเหมือนเดิมก็ได้นะครับการพูดเนี่ยมันเป็นทักษะมันต้องทำบ่อยๆมันต้องปรับจูนมันต้องเรียนรู้นะครับการพูดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ท่องจำนะท่านไม่สามารถที่จะไปท่องจำแล้วท่านก็เอามาพูดได้ทุกๆสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคำแนะนำที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ถึงจุดที่เราหาสาเหตุของปัญหาเจอแล้วก็สื่อสารกับยูเซอร์แล้วนะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับถ้ามีเวลาเราจะมาคุยกันเรื่องถ้าต้องทำโซลูชันท่านจะเจออะไรบ้างแรงต้านมีไหมท่านต้องปรับตัวยังไงนะครับสวัสดีครับ Stop recording